สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเฉลยฟังก์ชันนะครับแพทหนึ่งนะครับสองพันห้าร้อหกสิบซึ่งในคลิปนี้จะมีทั้งหมดสี่ข้อนะครับคือจริงๆมันจะมีข้ออื่นอีกแต่มันไปปนกับเรื่องอื่นแล้วเพลินว่าเรื่องอื่นอาจจะมีน้อหนักมากกว่าแล้วก็เลยจัดไปอยู่ในเรื่องนั้นไปนะครับดังนั้นข้อนี้นะครับปีนี้ปีสองพันห้ายสเริ่มต้นข้อแรกก็ข้อที่ห้านะครับงั้นก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะก็คือกําหนดให้นะครับ i เป็นเซตของจันวนเต็มอันนเเรรรจอมมบบนนหัังะิิคคืด แล้วก็เขาบอกว่าสําหรับจํานวนจริง x ใดๆย้ำว่า x เป็นจานวนจริงนะครับนิยามของก้อนก้อนนี้ครับนิยามของก้อนนี้คือ x ที่อยู่ในกล่องเนี่ยมันแปลว่าา,าเที่มีค่ามากที่สุดของเซตนี้มันคือเลขที่มีค่ามากที่สุดย้ำว่าเป็นเลขที่มีค่ามากที่สุดนะข,ของเซตนี้เซตนี้คืออะไรเซตนี้ก็คือ n สมาชิกในเซตนี้คือ n โดยที่ n เนี่ยเป็นจานวนเต็มทุกตัวแสดงว่าสมาชิกในเซตเป็นจานวนเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ n เนี่ยจานวนเต็มตัวนี้ไม่เกินค่า x เออยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีอะไรนะสองจุดห้าอย่างเงี้ยนะครับโอเคสองจุดห้าเนี่ยนะครับเอาง่ายๆว่าไอตัวเนี้ยจะหมายถึงค่าที่มากที่สุดของในเซตดังนั้นเราก็ต้องเขียนกลัว่าเซตตัวเนี้ยมีคืออะไรเซตตัวนี้ก็คือตั้งแต่ลบอะไรก็ไม่รู้อะจุดจุด,จ,ดจุดมาใช่ไหมลบสามลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็สองันเนี้ยจบละเพราะว่าเเนี่ยมันเกินเ็ไม่ได้งนั้นอย่างในวงเล็บเนี่ยมันคือสองจุดห้า n ก็คือจำนวนเต็มที่ไม่เกิน x ฉะนั้น n เนี่ยมากที่สุดก็คือ2แล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้นะครับมันหมายถึงจำนวนที่มีค่ามากที่สุดแสดงว่าอะไรแสดงว่าก็หยิบเลข2มาใช้หรือในกรณีเดียวกันนะครับสมมติว่า2.9ก็ได้2.9นี่คือค่า x นะอันนี้คือ2.9 n เนี่ยก็เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เกิน x แสดงว่า n ก็คือ2ถูกไหมฉะนั้นถ้าเราสังเกตตัวพฤติกรรมแบบนี้ได้ดีแล้วเนี่ยเราจะเรียกฟังก์ชันแบบนี้ว่าฟังก์ชันตัดลงฟังก์ชันตัดทิง้งตัดลงอย่างเดียวเลยนะคครรัั function ับบลกนนะ คือชื่อทางการเขาเรียกว่าฟ l อ o r ฟังก์ชันโอเคตอนนี้ก็คือฟังก์ชันพื้นอะเรามีเลขที่แบบอะไรก็ตามที่มันสูงขึ้นไปแต่ไม่ถึงจานวนเต็มบรรทัดถัดไปเนี่ยเราจะปัดทิ้งหมดเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจำง่ายๆฟังก์ชันตัดลงโอเคจบต่อให้มันเป็นสอง7ุดเก้าสองุดเจ็สองุดเนี่ยเราจะปัดทิ้งให้เหลือสองย่างเดียวหรืออย่างอย่างเช่นถ้าเกิดเราเจอกรณีที่เป็นสามานวนเต็มแบบเนี้ยโอเคล้วก็นึกง,ง่ายๆว่านะอย่างงี้ครับ เราก็นึกง่ายๆว่าเฮ้ยถ้าเกิด x เป็น3ใช่ไหมจำนวนเต็มที่มันไม่เกิน3คืออะไรก็คือ3อย่างเงี้ยเราก็ตอบ3ได้เลยโอเคนะก็ถ้าเกิดอะไรๆคนก็จะบอกว่าอะไรเป็นจำนวนเต็มที่มีค่ามากที่สุดแต่ไม่เกินอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเราว่ามันควรพูดยากเอาง่ายๆฟังก์ชันตัดลงนะครับไม่ปัดทิ้งดีกว่านะปัดลงเดี๋ยวจะไปเข้าใจผิดนะปัดทิ้งปัดทิ้งให้หมดเลยปัดจุดข้างหลังทิ้งให้หมดเอาแค่ตัวจำนวนเต็มข้างหน้าอย่างเดียวอ่ะโอเคอันนี้ โจทย์ก็บอกว่า r เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่กำหนดให้นะครับก้อนนี้ออกมาใช่ไหมครับอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อยากจะได้ f ของ2.4โอ้โหจเจอแบบนี้ easy แน่นอนง่ายๆแทนค่าอย่างเดียวนะครับพูดซ้ํากันทุกคลิปถ้าใครดูคลิปของเราไปบ่อยเนี่ยเราจะรู้ว่าก่อนจะแทนค่าทุกครั้งเนี่ยเราจะตัดตัวอักษรทิ้งไปเลยให้มองเป็นภาพแบบนี้ เออคือคือมอง x ให้กลายเป็นกล่องให้หมดแล้วคราวนี้เวลากล่องมันเปลี่ยนอะไรก็ตามเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนไปแล้วก็เวลาเปลี่ยนอย่าลืมใส่วงเล็บใช่ไหมคำพูดเดียวมีเทคนิคเดียวทิศเดียวนะครับมันไม่พลาดแน่นอนคร <c oughs> าวนี้คราวนี้เขาต้องการแทน2.4เข้าไปนะครับดังนั้นเราก็เปลี่ยนกล่องสี่เหลี่ยมให้กลายเป็น2.4มันก็จะเป็นเท่ากับนะครับไอต,ตัวนี้ก็จะกลายเป็น7.7.4ใช่ไหม7.4ส่วน10บวกกับ2.4บวก0.5เป็น2.9 โอเคแล้วก็บวกกับหกคูณสองจุดสี่เท่าไหร่อะสิบเไรนะ่สิบสี่จุดสี่ป่ะใช่ใช่สิบสี่จุดสี่นะครับประมาณนี้โ okay. อเคคราวนี้เราก็คิดเลขครับตัวในวงเล็บแรกเนี่ยมันเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดสี่นะครับในวงเล็บสองเนี่ยเราปัดเราปัดทิ้งนี่เลยในในวงเล็บเนี่ยเป็นสองจุดเก้าจำนวนเต็มที่ไม่เกินสองจุดเก้าคืออะไรมากสุดก็คือสองถูกไหมดังนั้นเราบวกสองมาเลยครับแล้วตัวสุดท้ายครับหนึ่งส่วนสิบ ตอนนี้ตัวนี้เนี่ยลบกันให้เรียบร้อยก่อนลบ9.4โอเคจำนวนเต็มที่มีค่ามากสุดไม่เกิน0.74ก็คือ0หรือง่ายๆครับไม่ต้องไปคิดอะไรงั้นมากตัด0.74ทิ้งเอาเลขข้างหน้ามาใช้ข้างหน้าได้อ่0แล้วก็ตัวหลังครับอะไรคือจำนวนเต็มที่มากมากสุดไม่เกินลบ9.4 ก็ต้องเป็นลบสิบไอ้อย่างเงี้ยต้องระวังเออเวลาเจอติดลบอย่าอย่าแบบเฮ้ยพี่แบงค์บอกตัดทิ้งตัดทิ้งเ่เป็นลบเก้าไม่ใช่นะครับเราต้องลดค่าลงมาอีกใช่ไหมอย่างลบเก้าจุดสี่เนี่ยมันก็ยังมากเขาเรียกอ,อะไรจำนวนเต็มที่มันไม่เกินก็คือลบสิบดังนั้นตัวนี้มันจะกลายเป็นลบสิบแทนนะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยในกรณีที่เจอเลขติดลบนะครับมันก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสิบคูณกับลบสิบแบบนี้อ่ะเขาเนี้เยเลขง่ายละอันนี้ตัดกันได้ลบหนึ่งนะครับก็คือสองลบหนึ่งเท่ากับหนึ่ง เพราะฉะนั้นข้อ25นะครับก็ต่อข้อ e ไปเลยนะ่นะครับง่ายๆแค่นี้เองเ้าก็ข้อที่สองสำหรับปีนี้นะครับก็คือให้ฟังก์ชันมาสองตัวนะครับเป็นฟังก์ชัน f และฟังก์ชัน g สังเกตว่าฟังก์ชัน f เป็นเส้นตรงนะครับสโลเป็น2จุดตัดแกน y คือ5คือได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่แบบเป็นนีสัสไปแล้วเวลาเห็นฟังก์ชันเส้นตรงอ่ะเราจะจัดการก่อนเลยนะครับนึกภาพกราฟก่อนเลยแล้วก็ฟังก์ชัน g นะครับเป็นฟังก์ชันควอตติกเป็นพาราโบลานะครับก็ x กำลัง2บวก bx บวก c นะ โอเคคราวนี้โจทย์กำหนดมาให้ว่าตัวนี้อมาอีกแล้วนะครับแล้วก็มีการอินทิเกรตมาผสมด้วยใช้ค่าคูลัสนิดหน่อยนะอ่างั้นเงื่อนไขทั้งหมดให้มาหนึ่งข้อสองข้อแล้วก็สามข้อซึ่งสังเกตว่าตัวแปรมีทั้งหมดสมตัวมี a มี b มี c ถูกไหมครับสามตัวแปรสามเงื่อนไขแก้หาตัวแปรได้จบอ่โอเคคราวนี้เรามาดูเงื่อนไขที่น่าจะเรียกว่าง่ายที่สุดก่อนก็คือเงื่อนไขแรกใช่ไหมครับ g inverse อ่า f inverse โทษที f inverse ของ g 0นะครับเท่ากับ2โอเคถ้าเกิดเราเจอคอมโพสิบแบบนี้นะครับแล้วเรามีฟังก์ชัน f อยู่แล้วนะเราเราไปดูตอนปี2562ได้หรือ2561เนี่ยมันจะมีเทคนิคพวกนี้ที่บอกอยู่นะครับคลิปที่ลงไปก่อนหน้านี้นะก็คือถ้าเกิดเราเจอ f inverse อยู่ทางซ้ายมือเวลาเราถอด f inverse ฝั in verse ่งซ้ายไปไว้ฝั่งขวาเนี่ยมันจะแปลงล่างได้นะครับมันก็จะกลายเป็น E0 เท่ากับ f f 2แบบนี้ใช่ไหมครับงั้นทวนก่อนนิดนึง ถ้าเกิดเราเจอ f a เท่ากับ b แล้วเราถอด f ฝั่งซ้ายไปไว้ฝั่งขวามันจะกลายเป็น f inverse b แบบนี้ได้คือในแง่ของฟังก์ชันธรรมดาเนี่ยอันนี้คือค่า x อันนี้คือค่า y แต่พอ inverse ปุ๊บเนี่ยมันคือการสลับ x กับ y ถูกไหมตัว b เนี่ยมันจะถูกวองเป็นค่า x ตัว a มันจะถูกวางเป็นค่า y แทนอย่างเงี้ยก็สลับ x y เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับอืมโอเคเพราะฉะนั้นครับ c ศูนย์ c ศูนย์มีค่าเท่าไหร่โอเคก็ g0 เนี่ยจะเท่ากับ a เดี๋ยวนะเขียนแบบละเอียดแล้วกันเดี๋ยวบางคนมาแล้วแบบเฮ้ยมาได้ไง a คูณ0กำลัง2บวก b คูณ0แล้วก็บวก c อันนี้คือ g0 ก็คือเปลี่ยน x เป็น0ให้หมดนะครับ g0 มีค่าเท่ากับ f2 งั้นตัวเนี้ยคิดฝั่งนี้ให้หมดก่อนอันนี้เป็น0อันนี้เป็น0ฉะนั้น g0 เท่ากับ4นะครับฝั่งซ้ายมือคือคือ4 f2 ก็แค่แทนค่าเข้าไปในฟังก์ชันีเนียร์ธรรมดานะครับก็จะได้9มาได้ตัวแปรตัวแรกแล้วครับจบตัว c เท่ากับ9 ไม่ได้ใช้ตรงนี้ละลกเงื่อนไขต่อมานะครับก็คือ C inverse เฮ้ยสังเกตว,ว่าสองตัวนี้เหมือนกันเลยถูกปะ่ะนั่นแสดงว่าอันนี้เขาก็ให้ตัวนี้มางั้นจริงๆเราควจะหา f inverse ของ g ด้วยนะครับเพราะยังไงก็ได้ใช้ยาวดังนั้นเราหา f inverse ของ g x เข้ามาก่อนอย่างตัว f x เนี่ยนะครับมันเป็น สอง x บวกห้าใช่ไหมครับเวลาเรานเวอร์สเนี่ยก็คือสลับ x y นะครับแล้วก็ย้ายข้างใช่ไหมครับก็จริงๆมันมีเทคนิคง่ายกว่านั้นนะนึกนึก d i a g r a แล้วก็นึก operation ที่มันสวนทางกันซึ่งเราไม่พูดใน linear แล้วกันพเพราะ linear มันง่ายเกินนะครับก็เหมือน x เอาไปคูณสองแล้วบวกห้าใช่ไหมนเวอร์สก็คือเอาไปลบห้าแล้วก็หารสองจบได้มาแล้วครับไม่ต้องสลับ x y ก็ได้โอ okay, เคคราวนี้เรากําลังจะแทนีเข้าไปในกล่องตัวนี้ โอเคครับก็คิดมันจะดูนิ่งๆไปนิดนึงนะครับรถพยาบาลผนะ่านโอเคครับราวนี้ก็คือก็คือ g x แทนค่าเข้าไปถูกไหมแทนค่าเข้าไปฉะนั้น g x มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ a x กําลังสองบวก b x บวก c แบบนี้นะโอเคแล้วก็แน่นอนว่าเรารู้ว่า f inverse คือก้อนนี้เราก็แทนตัวไปได้เลยนะครับหนึ่งส่วนสองวงเล็บ a x กํลังสองบวก b x ซึ่ง c ได้เก้าใช่ไหมเก้าลบหก็กลายเป็นส อ่ะเขียนตัวนี้ค้างเอาไว้นะครับได้ละอ่ะโอเคอันนี้คือเราได้ f inverse ของ g มาแล้วเรามาดูเงื่อนไขที่สองกันนะครับเงื่อนไขที่สองคือเขาบอกว่าอินทิเกรตอินทิเกรตก้อนนี้เราดงหนึ่งส่วนสองไปด้านหน้าแล้วกันเนาะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับแทนค่าเข้าไปแล้วหนึ่งหนึ่งส่วนสองมาด้านหน้าเพราะมันคูณอยู่ ax กํลังสอง2 2> dx มีค่าเท่ากับหนึ่ง แล้วก็ย้ายหนึ่งส่วนสองขึ้นไปคูณก็กลายเป็นสองฉะนั้นเพื่อความดูง่ายขึ้นเศษส่วนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแบบนี้อันนี้ข้อน,นี้มันเป็นอินทิเกรตแบบจากัดเขตฉะนั้นเนี่ยค่าของที่ไม่มีเพิ่มขึ้นง่ายเลยงั้นก็อินทิเกรตออกมาก่อนนะครับ x กาลังสองก็จะได้ x กาลังสามส่วนส่วนสามนะครับอินทิเกรต x ก็ได้ x กาลังสองส่วนสองอินทิเกรตค่าคงที่ให้เราเติม x เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งแบบนี้อ่าเวลาแทนค่าก็คือให้เราแทนตัวข้างบนก่อนแล้วค ลบด้วยแทนตัวข้างล่างซึ่งตัวข้างบนเนี้ยเป็นเลขหนึ่งนะครับแทนเข้าไปก็กลายเป็น a ส่วนสามบวก b ส่วนสองบวกสี่แล้วพอแทนแทนตัวข้างล่างด้วยศูนยะ์เนี่ยมันก็กลายเป็นศูนย์หมดเลยก็ไม่ต้องคิดนะครับซึ่งมันมีค่าเท่ากับสองอันนี้เราก็คูณหกเข้าไปนะเพื่อกําจัดตัวข้างล่างให้ให้หายไปตัวส่วนให้หายไปอันนี้เอาสองย้ายมาลบก็ลบสิบสองใช่ไหมครับเป็นสมการที่หนึ่งเรียบร้อยได้สมการที่หนึ่งออกมานะครับ ก็เดี๋ยวไปอีกเงื่อนไขหนึ่งต้องให้สมก,การที่2แน่นอนใช่ไหมอินดิเกตคือเงื่อนไขแรกดิฟคือเงื่อนไขที่สองเขาบอกว่าค่าต่ําสุดสัมพัทธ์ x เท่ากับหนึ่งไอคำว่าค่าต่ําสุดเนี่ยมันแปลว่าดิฟแล้วได้ศูนย์ที่จุดนั้นถ้าเราดิฟแล้วแทน x เท่ากับหนึ่งเนี่ยจะได้ค่าของผลลัพธ์เนี่ยเป็นศูนย์ฉะนั้นเราดิฟก่อนเลยหา dy by dx ของ f inverse g นะครับเราดิฟดิฟตัวนี้เนาะนะครับก็จะกลายเป็น ax บวก b ได้เรียบร้อยก็จะได้มาบวก b ส่วน2รีบไปหน่อยเดี๋ยวผิดเลยก็ <c oughs> ขอเดี๋ยนะขอเช็คอีกรอบหนึ่งถูกแล้วอ่าประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเขาบอกว่าเมื่อเราแทน x เป็น1เอ่อจะได้ผลลัพธ์ของการดิฟเป็น0แสดงว่าเราแทน x เท่ากับ1เข้าไปในนี้ก็จะกลายเป็น a บวก b ส่วน2เท่ากับ0เป็นสมการที่2ครับ2ตัวแปร2ส,สมการแก้ได้ไม่ยากแล้วถูกไหมดังนั้นสมการที่2เนี่ยเราคูณ2เข้าไปทั้ง2ข้าง กำจัดตัวนี้ทิ้งนะครับแล้วก็จับสมการหนึ่งลบสกัดสมการสองได้เลยเราก็จะได้ค่า b ออกมาโอเคได้ b เป็นลบหกนะครับพอเราได้ b ไปแล้วเนี่ยเอาไปแทนค่าในสมการสองก็จะได้ a ตามมาทีหลังนะครับ a ก็คือสามจบดับได้ค่าของ g ท,ทั้งหมดละถ้าเฉพาะฉะนั้นเนี่ยสมการของ g ก็คือสาม x กำลังสองลบหก x แล้วก็ บวกเก้าใช่โอเคครบกำลังเช็คอยู่ที่นิ่งๆไปคือคิดอยู่ว่าว่ามันมันถูกต้องหรือยังนะครับโอเคข้อนี้ก็แทนค่าครับเขาอ,อยากได้จีหนึ่งง่ายๆเลยแล้วก็แทนหนึ่งเข้าไปพอแทนหนึ่งก็จะกลายเป็นสามลบหกบวกเก้าคำตอบคือหกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหกนะสังเกตว่าปี 6. สองหกศูนย์นี่ฟัง,งก์ชันมันง่ายเนาะทั้งข้อแรกและข้อนี้เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูอีกสองข้อที่เหลือกันนะครับอมาต่อกันข้อสามเลยนะฮะ อันนี้ก็สังเกตว่ามันจะเป็นการให้พ c e ไว s e มาให้เราแทนค่าซ้ำๆอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเขาบอกว่า i เนี่ยเป็นเซตของจำนวนเต็มเหมือนเดิมนะแล้วก็ฟังก์ชันนะครับโดเมนจำนวนเต็มเรนจ์จำนวนเต็มนะครับห้ามแทนจุดเข้าไปเด็ดขาดนะครับโอเคก็ให้มาสองเงื่อนไขคือเงื่อนไขแรกเนี่ยเมื่อเราแทนค่ามากกว่าหกสิบต้องใช้เงื่อนไขตัวบนถ้าน้อยกว่าหกสิบก็คือใช้เงื่อนไขตัวล่างนะครับน้อยกว่าเท่ากับคราวนี้ตัวแรกที่โจทย์ให้มาเลยก็คือ f หกสิบฉะนั้นก่อนจะแทนค่าทุกครั้งเนี่ยเรา ก็ต้องมองไอ้ตัวนี้ใช่ไหมให้กลายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเราเขียนตัวนี้ให้มันดูง่ายขึ้นก็คือจะเป็นกล่องแล้วก็ลบสี่แบบนี้ถูกปะ่ะโอเคส่วนตัวข้างล่างก็คือเป็นกล่องแล้วก็บวกสามโอเคเราก็จะได้เงื่อนไขแบบนี้ออกมานะครับอ่ะคราวนี้ก็ตัวแรกนะครับที่เราต้องแทนค่าก็คือ f หกสิบใช่ไหมครับฉะนั้นมันตรงกับเงื่อนไขตัวล่างก็เราก็จะได้บรรทัดถัดมาเป็น f ของหกสิบสามแบบนี้เออเป็น f ของหกสิบสามแบบนี้เพราะว่า ก็คือเราก็60ไปบวก3ไม้เลยใช่ไหมครับมันเป็น60ก็คือใช้เงื่อนไขตัวล่างอันนี้บรรทัดต่อมาเนี่ยมันเป็น f 63ซึ่ง f 63เนี่ยมันคือเงื่อนไขตัวบนเราก็ลองมาแทนค่าดูนะครับมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยเัิเราเขียนเฉพาะ f 63กันนะ x ก f 63เนี่ยจะเท่ากับ f ของ f 59นะครับเพราะว่าเวลาเราแทน63เข้าไปในตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็น63แลวเวลามาลบ4อ่ะมันก็ได้59 ดังนั้น f ห้าสบเก้าก็ไปตรงกับเงื่อนไขล่างใช่ไหมเงื่อนไขล่างก็คือเอาไปบวกสามนะครับก็จะกลายเป็น f ของหกสิบสองใช่ไหม f ห้าสิบเก้าเนี่ยมันมันไปตรงกับเงื่อนไขของตัวนี้นะครับเราก็เอา59สิเก้าไปแทนแล้วก็บวกสามมากลายเป็นห2ิบสองซึ่งพอเป็นห2ิสองปุ๊บมันก็ขึ้นเป็นเงื่อนไขบนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพอเป็นเงื่อนไขบนเนี่ยมันก็จะกลายเป็น f ของ f ห้าสิบแปดเออซึ่งถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ยเฮ้ยจากตรงนี้เป็นห้าสิบเก้าใช่ไหม ห้าสิบเก้าลงมาเป็นห้าสิบแปดถ้าเกิดเราแทน f ห้าสิบแปดเนี่ยมันก็คือจะลงไปด้านล่างนะครับมันก็คือไปเป็นเงื่อนไขล่างแล้วก็บวกสามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็น f ของหกสิบเอ็ดอนนี้พอหกเอ็ดเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นเงื่อนไขด้านบนสังเกตว่าฟังก์ชันตัวนี้มันจะเป็นการวนซ้ำแลวมันเป็นการจํากัดขอบเขตอะไรบางอย่างนะครับงั้นเราลองแทนไปดูก่อนถ้าเราแทนหกสิบเอ็ดเข้าไปอ่ะไปตรงเงื่อนไขบนมันก็จะกลายเป็น f ของ f ห้าสิบเจ็ดใช่ป่ะเนี่ยจากเนี้ยห้าเก้าห้าแปด พอ57เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขล่างเราก็กลายเป็นอะไรเอ่ยไปไปแทนด้านล่างบวก3ก็กลายเป็น f ของ60ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะวนเข้าสู่60ครับคือพอเราได้ f 60มาเนี่ยเอาไปบวก3ก็กลายเป็น63ถูกปะฉะนั้นจากตรงนี้มันก็จะกลายเป็น f ของ63แล้วก็ไม่ต้องคิดมากครับแทนไปปุ๊บมันก็จะวนเข้าสู่สเต็ปเดิมจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ผลที่63มันเดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ63แค่นั้นเอง โอเคนะคือหลายคนไม่มั่นใจไปแทนซ้ำอีกครั้งคือจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันก็คือเท่าไหร่มันก็คือ63ถูกไหมเราแทนตัวนี้ปุ๊บมันก็จะได้ตัวเดิม63ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็ไปดูข้อสุดท้ายของปีนี้กันนะครับอ่าสำหรับข้อสุดท้ายของปี2560นะครับเรื่องฟังก์ชันโจทย์ให้มาเป็นพีชวิ์นะครับมีฟังก์ชันให้สองอันเราก็ดูเงื่อนไขให้ดี้วนะก็คือมีกรณีที่ x มากกว่าเท่ากับ a แล้วก็เน้อยกว่า a ก็แสดงว่าตรง x เท่ากับ a เป็นรอยต่อใช่ไหมโจทย์บอกว่า a เป็นจำนวนจริงนะครับเป็นจำนวนจริงก็คือเป็นเลขอะไรก็ได้แล้วก็โจทย์มีการกําหนดว่าฟังก์ชัน f มีความต่อเนื่องนะครับเวลาเจอความต่อเนื่องเนี่ยมันก็ต้องใช้คุณสมบัติของของแคลคูลัสใช่ไหมที่บอกว่าลิมิตนะครับเมื่อ x เข้าสู่ a ทางซ้ายจะต้องเท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ a ทางขวาและเงื่อนไขเดียวไม่พอนะที่จุดที่จุดนั้นเนี่ยจะต้องหาค่าได้นะครับ หาถ้าได้ก็ไม่พอครับเงื่อนไขที่สามคือลิมิตนะครับที่จุดนั้นเนี่ยจะต้องเท่ากับค่าของฟังก์ชันที่ตรงนั้นด้วยอันนถ้าเราก็พิจารณาเงื่อนไขสามข้อนี้ให้ดีเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราจรินตการว่าเราปากกาหนึ่งอันเนี่ยวาดว,วาดกราฟใช่ไหมครับวาดกราฟเนี่ยคือเราไม่ต้องยกปากกาเลยเราจะสามารถเขียนกราฟทั้งหมดได้เลยทันทีอันนี้คือความต่อเนื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเขียนกราฟเราต้องยกปากกาขึ้นเพราะว่ามัมนมันมีรอยต่อหรืออะไรตรงกลางที่มันไม่สามารถลากต่อได้อันนี้จะไม่ใช่ความต่อเนื่องละ ังนั้นเงื่อนไขสามข้อเนี้จะต้องครบทั้งสามอันถึงจะเรียกว่าต่อเนื่องแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทําทั้งหมดนะเราแค่หาใช้เงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งออกมาเราจะได้ค่า a นะครับแล้วเเนี่ยไปแทนค่าเช็คอีทีมันก็จะง่ายกว่าถูกไหมดังนั้นเดี๋ยวเรามาใช้เงื่อนไขที่หนึ่งในการหาค่า a กันเถอะนะครับ เราจะเลือกเงื่อนไขแรกก็คือลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ a ทางซ้ายนะครับ x เข้าสู่ a ทางซ้ายเนี่ยคือกาลังสิดลบเนี่ยแปลว่าเข้ามาทางซ้ายแสดงว่า x ณตอนนั้นเนี่ยมีค่าต่ํากว่า a นะครับมีค่าต่ํากว่า a งั้นก็ต้องตรงกับเงื่อนไขตัวล่างใช่ไหมครับเพราะว่า x มันน้อยกว่า a เราก็จะได้เป็นแบบนี้ในขั้ที่ด้านขวาเนี่ยเข้าสู่ a ทางขวา แสดงว่า x เนี่ยมีค่ามากกว่า a นะครับถ้ามากกว่า a เนี่ยมันจะไปเป็นฟังก์ชันตัวบนนะครับแบบนี้โอเคคราวนี้พอเขียนแบบนี้ได้ปุ๊บเราก็ทําหน้าที่แทน x ด้วย a เข้าไปนะเพราะลิมิตก็ไม่มีอะไรมากก็แทนค่าเข้าไปเฉยนะก็จะกลายเป็นสมการออกมาโอเคแสดงว่าเราจะต้องแก้แล้วครับจะต้องแก้สมการแล้วไม่มีทางเลือกอื่น นั้นเราเอารูทตัวนี้ขึ้นไปคูณอีกฝั่งหนึ่งเวลาก่อนจะย้ายขึ้นไปคูณเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าตัวค่าล่าเนี่ยสามารถเป็นศูนย์ได้หรือเปล่านะครับซึ่งเนื่องจากข้อนี้ A อกำลังสองต่ำสุดก็คือศูนย์ถูกไหมเวลามันบวกห้าเข้าไปอ่ะรูทก็ไม่มีทางต่ำกว่าศูนย์ไม่มีทางเป็นศูนย์ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้เราไม่ต้องระวังเรื่องของค่าเอละเราย้ายขึ้นไปคูณได้เลยนะครับปรากฏว่าพอคูณแล้วเนี่ยอ่นนี้ขีดเส้นก่อนก็จะกลายเป็น แต่แมรูทสองคูณรูทสองรูทจะหายไปนะครับเปรียนเสมือนยกกาลังสองนะแลวเวลาถอดออกมาเนี่ยมันมันคือเป็นเมื่อต้องใส่แอปตัวนี้เพราะว่ายังไงเอกำลังสองบวกห้าต้องมากกว่าศูนย์อยู่แล้วดังนั้นเวลารูทเราเจอกาลังสองเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องติดแอปรูทถูกไหมแต่ว่าข้อน,นี้ไม่ต้องละเพราะว่าเอกำลังสองบวกห้ายังไงก็ต้องเป็นบวกแน่นอนนะครับอันนี้พอพิจารณาแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่เทอมที่แบบแยกแยกเป็นคอร์ติกแยกเป็น สองวงเล็บได้นะครับฉะนั้นเราจะต้องย้ายข้างให้รูทไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับฉะนั้นอย่างข้อนี้เนี่ยเราจะย้ายย้ายตัวนี้ไปอ่แล้วก็เอาสิบห้าเนี่ยย้ายข้างมาฝั่งนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บเราต้องการจะกําจัดรูทสองทิ้งโดยการยกกําลังสองทั้งสองข้างใช่ไหมครับก็ใส่กําลังสองสองข้างแบบนี้ไปเลยแต่เวลากําลังสองสองข้างต้องใส่วงเล็บก,ก่อนนะไม่ใช่แบบเอาสองเนี่ยไปกระจายทุกตัวไม่ใช่นะครับ พอได้มาปุ๊บเนี่ยบรรทัดถ,ถัดมาจะกลายเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังใช่ไหมอันนี้แล้วก็บวกกับตัวหลังกําลังสองซึ่งถ้าเกิดเราคูณกระจายฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวกําลังสี่เนี่ยจะสบายใจละเราไม่ต้องคิดเลขถึงกําลังสี่นะครับอืมเพราะว่าซ้ายขวาเนี่ยมันมันเท่ากันมันตัดกันทิ้งได้ฉะนั้นถ้าย้ายข้างครับจะกลายเป็นยี่สิบห้าเอกำลังสองเท่ากับ หนึ่งร้อยแล้วก็ a กําลังสองเท่ากับสี่นะครับใส่รู้ทั้งสองข้างครับก็จะได้ว่า a เท่ากับสองนะแอสโซลต์ a เท่ากับสองซึ่งข้อนี้เนี่ยจากที่เราดูมาเนี่ยมันยังไม่มีอันไหนที่ใช้ในการบอกชัดเจนเลยว,ว่า a เป็นบวกหรือเป็นลบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถบอกได้ว่า a เป็นบวก,กเป็นลบอาจจะต้องเอาเงื่อนไขของไอ้พวกนี้ไปลองแทนค่าดูก่อนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราลองสมมติให้ a เป็นสองแล้วกัน คือเวลาเราเลือกแทนค่าเราเลือกเลขที่มันง่ายเลขบวกก่อนนะครับอย่าไปเลือกเลขติดลบอะไรเงี้ยมันมันก็ดูยากใช่ไหมฉะนั้นเราลองสมมุติเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดเราให้ a เป็น2เนาะก็ f 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย f 2จะเป็นตัวบนใช่ไหมครับว่ามันเท่ากับอยู่ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ2บวกกับรูท9เท่ากับ5เ okay, ท <Okay, S 2> ่ากับ5นะคราวนี้เรามาลองลิมิตตัวข้างล่างบ้างลิมิตตัวเนี้ยลิมิตติดลบอะทางซ้ายใช่ไหมครับถ้าเกิดแทนเข้าไปเนี่ยจะได้เป็นเท่าไหร่ ข้อทสองทางซ้ายของฟังก์ชันโอเคมันก็จะกลายเป็นสิบห้านะครับส่วนด้วยสามซึ่งเท่ากับห้าพอดีเฮ้คือถ้าลิมิตด้านล่างอะ่ะมันเท่ากับห้าไอตัวนี้มันก็เท่ากับลิมิตทางขวาแหละใช่ไหมลิมิตทางซ้ายเป็นห้าไอตัวนี้ก็คือลิมิตทางขวาอันนี้คือค่าของฟังก์ชันด้วยแสดงว่าถ้าเกิดเราให้ a เป็นสองเนี่ยเงื่อนไขทั้งสามอันนี้ถูกต้องหมดดังนั้นไม่ต้องแทนลบสองนะครับลบสองไม่ใช่แน่นอนโอเคแสดงว่าข้อนี้ย a ก็คือสองนะสิ่งที่โจทย์ต้องการต้องการ f a กับ f ลบ a โอเคเดี okay, ๋ยวนะถ้าข้างเงียบคือรบพยาบาลหาอีกแล้วนะมีคนบาดเจ็บีกแล้วนะเพราะฉะนั้นครับตัวนี้เนี่ยเอ่อถ้าแทน f สองเข้าไปอันนี้ต้องการบวกกันอันนี้ต้องการบวกกันเขียนเท่ากับแทน f สองเข้าไปนะครับ f สองก็คือห้าเราหามาตั้งแต่ตอนแรกแ,แ,แล้ววันนี้เราหา f ลบสองซึ่งลบสองเนี่ยมันน้อยกว่าสองนะครับลบสองเนี่ยมันน้อยกว่าสองแสดงว่ามันตกกันเงื่อนไขนี้นะเพราะว่า x ที่แทนเข้าไปมันน้อยกว่ามันน้อยกว่าสองไม่งงไงพอแทนไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิบห้าส่วนสามก็ คำตอบข้อนี้ก็คือห้าบวกห้าตอบสิบได้เลยครับทันทีโอเคสังเกตว่าปีปีนี้เนี่ยก็จะง่ายกว่าปีหกหนึ่งกับหกสองอีกเนาะนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็มีนิดเดียวฉะนั้นสำหรับปีสองห้าหกสุดก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็จะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยโอเคก็ขอบคุณที่รับชมกันมาถึงสี่ข้อนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรให้ปรับปรุงยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะขอบคุณครับ